ขับรถป้ายแดงอย่างไรให้ถูกกฎหมายการใช้รถป้ายแดงเกินกว่า30วันเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายนะครับปัจจุบันเนี่ยการใช้รถป้ายแดงเกิน30วันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา6วงเล็บ1ประกอบมาตรา59ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียนหากฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทโดยกรมการขนส่งทางบกเขาได้ยืนยันนะครับว่าการจดทะเบียนรถใหม่เนี่ยสามารถทำเสร็จได้ภายใน1วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถหรือว่าศูนย์บริการกรณีที่เป็นฝ่ายดำเนินการจดทะเบียนให้แก่เจ้าของรถในการที่จะเร่งรัดดำเนินการจดทะเบียนให้เสร็จภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับรถนะครับทีนี้การขับรถป้ายแดงเนี่ยมีข้อที่ควรระวังก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงการขับรถข้ามจังหวัดการขับรถป้ายแดงข้ามจังหวัดเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะถูกเรียกตรวจโดยเจ้าพนักงานเนื่องจากตามกฎหมายระบุว่ารถป้ายแดงจะสามารถวิ่งได้ภายในเขตที่ระบุอยู่บนป้ายทะเบียนเท่านั้นและก็ใช้ได้เฉพาะระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและก่อนพระอาทิตย์ตกเท่านั้นหากมีความจำเป็นจะต้องใช้เกินกว่าที่กำหนดไว้เนี่ยผู้ขับรถป้ายแดงทุกคนจะต้องลงบันทึกในสมุดบันทึกหรือสมุดคู่มือประจำรถใช้กับเครื่องหมายพิเศษโดยระบุวันเวลาสถานที่และเหตุจำเป็นพร้อมได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนและหากมีความจำเป็นจะต้องขับข้ามจังหวัดก็ต้องระบุเช่นกันพร้อมได้อนุญาตจากนายทะเบียนด้วยหากขับรถระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นก็คือในเวลากลางคืนเนี่ยโดยไม่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทตามมาตรา27 28มาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม